คอมเมนต์ชวนน้ำตาไหลจุ๋ยวรัฐยาถึงพี่สาวแอฟทักษะออนในวันที่คุณพ่อเข้า ICU สำหรับแอฟทักษะออนที่สูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญไปอย่างไม่มีวันกลับพี่น้องในวงการบันเทิงส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามเลยแหละค่ะโดยมีพิธีชาปนกิจไปเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาต่อมาแอฟได้โพสต์รายยาวถึงคุณพ่อว่าการได้เกิดมาเป็นลูกคุณพ่อคือสิ่งที่แอฟภูมิใจการได้เป็นที่รู้จักในฐานะแอบลูกคุณอนุสรสถาปนิกสุดเท่ผู้เป็นที่รักของลูกค้ามากมายแอบลูกอาจารย์อนุสรอาจารย์ที่เคารพของลูกศิษย์และสุดท้ายในฐานะแอบลูกพ่อสอนคุณพ่อที่รักและใจดีกับลูกที่สุดเราสนิทกันมากมากที่สุดเท่าที่พ่อกับลูกสาวจะสนิทกันได้พ่อเป็นที่พึ่งทั้งทางกายและใจให้ลูกเสมอพ่อเป็นคนเดียวในโลกที่แอปอุ่นใจได้ว่าติดต่อได้ตลอดเวลาเพราะสำหรับพ่อลูกสำคัญกว่าสิ่งใดเสมอแอปจะจดจำทุกคำสอนทุกหนังสือที่พ่อให้อ่านโดยเฉพาะหนังสือปรัชญาที่พ่อชอบตอนเด็กๆพ่ออ่านให้แอปฟังพอโตขึ้นแอปกลับได้อ่านให้พ่อฟังตอนที่พ่อป่วยแต่พ่อยังยิ้มทุกครั้งที่ลูกอ่านให้ฟังอย่างตั้งใจหนังสือ3เล่มโปรดที่พ่อเคี่ยวเข็นให้ลูกได้อ่านตั้งแต่เล็กจนโตคือโจนาธานลิฟวิงตันนางนวลโลกของโซฟีและสุดท้ายเจ้าชายน้อย The Little Prince ซึ่งแอปขอยกประโยคนึงที่เรารักนั่นก็คือเราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจสิ่งที่สำคัญนั้นไม่อาจเห็นได้ด้วยดวงตาแอปจะไม่ลืมความรักความผูกพันกอดหอมและช่วงเวลาแห่งความสุขของเราแอปขอกราบพ่อด้วยหัวใจพ่อจะอยู่ในใจของลูกตลอดไปเครดิตวิดีโอคลิปแอดนนกุลจากนั้นจุ๋ยวรัฐยาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ายังจำวันที่คุณพ่อเข้า ICU ระหว่างจุ๋ยไปอัดรายการแชร์ข่าวเมื่อหลายปีก่อนที่จุ๋ยรู้สึกห่วงพี่แอฟเลยตามไปที่โรงพยาบาลเพื่อเป็นกำลังใจและกอดพี่แอฟทุกครั้งที่เผลอมองเข้าไปในตาของพี่แอฟหรือแม้กระทั่งขณะพิมพ์น้ำตาก็จะไหลตลอดเหมือนตาพี่แอฟมันบอกทุกความรู้สึกข้างในน้องคนนี้รักและเป็นห่วงพี่แอฟเสมอนะคะ @app_thaksaonซึ่งคอมเมนต์ของจุ๋ยนั้นก็ทำเอาชาวเน็ตถึงกับน้ำตาไหลเลยทีเดียวค่ะแม้ไม่ได้เป็นพี่น้องกันแท้ๆแต่ว่าก็รักและก็ห่วงใยกันเสมอช่างเป็นมิตรภาพที่สวยงามมากจริงๆค่ะ